ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างยำหมูผัดกะปิมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่หมู3ชั้นลงผัดจนหมูสุกเหลืองใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะปิละลายน้ำผัดให้เข้ากันเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนหมูสุกนุ่มและส่วนผสมแห้งคลุกคลิกตักหมูผัดกะปิใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟบีบมะนาวโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงซอยแต่งด้วยช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย